ครับผมนะกลับมาอยู่กับผมนะครับในช่วงนี้ครับไอแอนแซมโซราวนั่นเองนะครับผมแล้วก็พิเศษมากๆครับวันนี้ต้อนรับนะครับหนุ่มๆจากบ้าน AF นั่นเองนะครับก็เสียงมือต้อนรับวงการบันเทิงครับผมสวัสดีครับก่อนเลยครับผมแต่ละคนเล่นอะไรกันบ้างครับครับผมทีวงการบันเทิงครับครับเล่นกีตาร์ครับครับผมครับผมสวัสดีครับออฟวงการบันเทิงครับเล่นกีตาร์ครับครับแล้ววงการบันเทิงครับเล่นคีย์บอร์ดครับผมครับผมนะฮะจริงๆสมาชิกมี4คนครับนะครับอีกคนนึงไปไหนครับอีกคนนึงเป็นอิ่มครับครับผมตอนนี้ไปเรียนต่อต่างประเทศครับคนนึงเป็นอิ่มเหรอครับครับผมอีกคนครับชื่ออิ่มชื่ออิ่มครับเขาไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เลยเหลือกันทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับผมก็จริงๆก่อนหน้านี้เคยปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วด้วยในอัลบั้มเดียร์ยังแบชเชลเลอร์นะครับตอนนั้นชื่อเพลงอะไรฮะละโอ้ยหันเข้าใจครับตอนนั้นกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับก็กระแสตอบรับก็ดีครับเพราะว่าทุกคนจะเห็นเรา F6 4คนเนี่ยรับเล่นดนตรีกันในบ้านครับแล้วทีนี้พอออกมาก็เห็นภาพอยากจะเห็นภาพนั้นอีกแล้วเราก็เล่นด้วยความบันเทิงอยู่แล้วก็เลยเป็นซิงเกิลนี้ออกมาครับผมตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หายไปนานเลยประมาณปีนึงได้ใช่นะแล้วแต่ละคนไปทำอะไรกันมาครับถึงปีที่หายไปก็มีงานอย่างที่ก็มีทำพิธีกรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ออกรายการมีทั้งเดินแบบครับที่มีลานที่ไม่มีครับที่ไม่เอาที่ไม่มีที่บอกนี่คือไม่มีไม่มีครับผมดูแบบอะไรอ่ะไปเรียนร่ำเรียนประสบการณ์ดนตรีครับเป็นไปเรียนดนตรีตรงเลยครับนะครับเพื่อมาทำซิงเกิลนี้เลยนะฮะแล้วก็อย่างไรก็มีไปถ่ายละครนะครับผมแล้วก็มีงานเล่นดนตรีนี่แหละนะครับไม่ได้เจอกันนานไหมครับจริงๆก็เจอกันเรื่อยๆครับครับเพราะว่าถึง1ปีที่หายไปนี่เราก็ซ้อมด้วยกันตลอดยังซ้อมด้วยกันมาตลอดใช่ไหมครับผมมันไม่ต้องห่วงนี่มานั่งด้วยกันปุ๊บนี่คือเล่นด้วยกันได้เลยแน่นอนใช่ครับนะฮะแล้วหลังจากที่หายไปแล้วตอนนี้นี่ก็ปล่อยไป1เพลงแล้วเป็นเพลงช้าๆกันบ้างดีกว่านะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหยุดเวลาไว้ใช่ใช่มั้ยครับเพลงนี้นี่มีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างจากซิงเกิลแรกจนมาถึงซิงเกิลนี้เราก็พัฒนาในเรื่องของประสบการณ์ดนตรีที่มากขึ้นนะครับจากการที่เราไปเล่นสดตามที่ต่างๆครับทีนี้ซิงเกิล2มาก็เราก็อยากให้เพลงมันโตขึ้นนะครับด้วยความหมายของเพลงด้วยแนวดนตรีที่โตขึ้นด้วยจากซิงเกิลแรกที่เป็นแนวน่ารักน่ารักแนวป๊อปร็อกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแนวป๊อปบัลลาดพัฒนาขึ้นมาเพลงนี้ก็จะมีป๊อปอะไรนะครับป๊อปบัลลาดครับบัลลาดป๊อปบัลลาดครับครับผมครับมุกเยอะนะคุณน่าเล่นตลกนะแล้วมีมุกตลอดเลยต่อแถมตลกด้วยเนี่ยป๊อปบัลลาดครับก็ครับจะเห็นได้ว่าดนตรีนะครับจะมีพาร์ทเปียโนนะครับแล้วก็พาร์ทกีตาร์ก็คือเหมือนก็ทำงานกันมากขึ้นในส่วนของดีไซน์ของการเล่นดนตรีครับว่าจะเล่นยังไงระหว่างแบบพาร์ทเปียโนกับกีตาร์ให้มันแบบว่าเหมือนมีการสอดประสานกันมีพาร์ทเปียโนกับลงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เรื่องดีไซน์เรื่องของเนื้อหาการร้องด้วยครับครับผมอันนี้มาถามตรงนี้เลยดีกว่าแต่ละคนนะครับมีส่วนร่วมสำคัญตรงไหนบ้างในซิงเกิลใหม่ครับต้องบอกว่าทุกคนเลยครับผมครับเพราะว่าซิงเกิลนี้เราตั้งแต่เดโมเลยก็ว่านะครับตั้งแต่เรื่องขั้นตอนแรกสุดเลยครับก็คือเริ่มต้นจากฟังดนตรีก่อนแล้วก็ฟังเมโลดี้ครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าหาเรื่องที่จุดที่4คนเนี่ยมารู้สึกแบบว่ามีประสบการณ์เหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นประสบการณ์ร่วมก็เลยรู้สึกว่าเป็นรักที่ไม่สมหวังในอดีตอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเริ่มจากจุดนี้ก่อนครับเลยเอาเป็นเพลงนี้แล้วเพลงนี้เนื้อหาจริงๆมันพูดถึงอะไรก็จริงๆแล้วถ้าเกิดหน้าที่ของคนพัฒนาเรื่องเนื้อร้องก็จะเป็นทีกับอินครับผมที่ทำตลอดครับก็คือเป็นเรื่องจริงของชีวิตทีเลยโอ้โหจริงจริงผมสุดก็จะเป็นการความรักพี่ออฟครับจริงๆอยากจะบอกว่ามาจากพี่ออฟเนี่ยแหละไอเดียแรกเริ่มฟังดนตรีก่อนครับดนตรีมันเป็นอารมณ์ที่โอ้ยอย่าเพิ่งแก้ตัวไม่ออฟเขาเป็นคนที่เห็นอย่างนี้นะฮะแต่จริงแล้วเขาเป็นคนที่มีความรักที่ลึกซึ้งเขาจะสัมผัสความเจ็บปวดในจิตใจได้ครับเขามีความหลังได้มือครับผมมือนี่คือหยิกกันอยู่แล้วนะสักหน่อยไหมยังไงนะฮะเนื้อเพลงเป็นยังไงนะเนื้อเพลงจะเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่ในช่วงเวลาความสุขนั้นนะครับแล้วก็เราไม่อยากจะให้มันผ่านพ้นไปแล้วเมื่อเวลามันเดินไปข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีช่วงเวลาที่เราคิดว่าเราอยากจะหยุดเวลานี้เอาไว้ครับอยากเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยใช่ไม่อยากไปไหนแล้วอย่างนี้คือแบบว่ามันรักครับผมแบบว่ายังไงมันก็คือเขาทิ้งเราหรือว่าไปมีอนาคตที่ดีแล้วก็ตามเนี่ยมันก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าอยากอยู่เวลาที่ดีเธอไว้อย่างเงี้ยเหมือนกับที่อิดนะครับไปเมืองนอกเราก็มีความสุขเวลาที่เราได้เล่นดนตรีด้วยกันอยู่ด้วยกัน4คนใช่ตอนนี้เราก็อยากจะหยุดช่วงเวลานั้นไว้ด้วยเพลงนี้อะไรประมาณนี้ครับตอนนี้อิดก็ไปแล้วไปแล้วนะครับผมมีอนาคตที่ดีแล้วเราไปเรียนถ้าเกิดว่าให้หยุดเวลาได้เนี่ยแต่ละคนอยากหยุดเวลาในเรื่องอะไร
ี่แมทก่อนเลยครับหยุดเลยนะครับพูดก่อนได้เปรียบแล้วผมมาครับหยุดเรื่องอะไรล่ะครับหยุดเวลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกผมอยากหยุดผ่านครับอ้าวเนี่ยหยุดแล้วเนี่ยหยุดแล้วเสียงชัตเตอร์นะครับเขาหยุดแล้วครับเขาหยุดแล้วครับผมนะหยุดจริงๆก็ขอหยุดเวลาที่เชนวีนี้ไว้แล้วกันครับครับผมเพราะอะไรอ่ะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้มาเล่นที่นี่อีกกี่ครั้งไงผมก็วันนี้จะรู้สึกว่าอยากเก็บความรู้สึกแบบว่าที่ดีนี้ไว้แล้วกันครับผมนะฮะอันนี้ถ่ายกันรัวมากเลยนะไม่หยุดเลยตลอดเวลานะฮะทีมงานบันทึกภาพวันนี้ไว้นะครับผมนะฮะให้คุณแม็กเขาได้เก็บเอาไว้ด้วยเผื่อเขาอยากจะเอาไปให้ผมด้วยนะครับนะฮะอ้าวออฟครับก็อยากจะหยุดน้ำแล้วกันครับตอนนี้น้ำท่วมครับหยุดไว้ที่ไหนดีฮะหยุดไว้ตั้งแต่ก่อนที่น้ำจะมาตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วนะฮะเป็นหนุ่มเพื่อสังคมนะครับผมมากเลยครับครับผมอันนี้มาจากติดใจอยู่แล้วนะครับคิดไม่ออกแล้วเป็นไงโยนให้เขาไปแล้วนี่ตอบสร้างภาพกันทุกคนเลยช่วยไม่ได้อะโยนมาทำไมล่ะผมหยุดเวลาไว้ตอนเป็นเด็กแล้วกันครับครับเพราะว่าผมว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยสบายครับผมเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขไม่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวครับไม่ต้องตัวนี้ลูกกี่คนแล้วครับไม่มีวันนี้หาเลี้ยงครอบครัวอยู่อ๋อใช่ก็เป็นเด็กมันสบายครับผมจริงๆก็อยากขี้เกียจแต่ว่าเดี๋ยวนั่งที่แก่แล้วก็ตอนเด็กๆนี่คือเล่นเกมแล้วก็กินแล้วก็นอนครับผมแต่นี่ตอบแบบไม่สร้างภาพครับแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ละวันใช่ครับอะไรนะป่าเขาแซวกันทีนี้มาถึงมิวสิกวิดีโอบ้างดีกว่านะครับเขาบอกว่ามิวสิกวิดีโอตัวนี้เนี่ยรวมเรื่องราวจากทั้ง4คนเลยมาไว้ใน MV ตัวนี้เรื่องราวอะไรยังไงครับก็เราจะเป็นเส้นเรื่องที่เกี่ยวว่าแต่ละคนเนี่ยมีภารกิจที่ต้องไปทำส่วนตัวที่เกินไปอย่างออฟก็ยิงธนูแม็กก็มีละครครับแต่ว่า4คนเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่อยากจะหยุดเวลาไว้ก็คือช่วงเวลาที่เราเล่นดนตรีด้วยกันเองครับผมก็ในเส้นเรื่องนี่คือทุกคนทำภารกิจเสร็จแล้วแล้วก็บางคนก็เห็นไม้กลองที่ตกอยู่เนี่ยก็นึกถึงหน้าเพื่อนๆขึ้นมาครับว่าเคยเล่นดนตรีด้วยกันครับเราก็เลยแบบด้วยยานสัมผัสพิเศษด้วยยานสัมผัสพิเศษด้วยนางเอกก็ไปดูชีครับทำให้เรามาลงตัวกันอ๋อครับมีนางเอกของเรานะครับในการวีทำให้เราแบบว่าเคยใช้คำว่าเปรียบเป็นเหมือนแฟนคลับให้เรามาเจอกัน4คนอีกครั้งนึงอะไรประมาณนี้ครับครับก็คือจริงๆแล้วใน MV เนี่ยสื่อถึงตัววงเนี่ยแหละใช่ไหมครับ4คนเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วก็มีข่าวมาด้วยว่าจริงๆแล้วจะเป็นซิงเกิลสุดท้ายแล้วด้วยมันเป็นยังไงครับต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับผมก็จริงๆแล้วคือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเหมือนกับว่าประมาณว่าคือหยุดเวลาไว้แล้วคือเลิกทุกอย่างแต่จริงๆแล้วคือรอกลับมาแล้วก็ทำต่อก็คือรออีกใช่ไหมครับก็คืออาจจะมีการดีเลย์นิดนึงในช่วงนี้ที่เขาอะไรยังไม่ได้พบกัน4คนใช่ไหมฮะคือเราก็ยังทำต่อไปนี่แหละแต่ว่ารออีกกลับมาสมทบเหมือนเดิมครับเราอาจจะไปออกกัน2คนก็ได้ใช่ครับออกเดียวไหมออกเดียวออกเดียวเป็นแนวแดนออกเดียวนะเห็นตอนนี้พี่ออฟเต้นเก่งมากเลยครับครับผมอย่าเลยครับมีตาของผมแล้ววางแผนกันว่ายังไงครับถ้าเกิดว่าอีกกลับมาเนี่ยก็ต้องคุยกันอีกทีนึงนะครับว่าดนตรีที่เราจะเล่นกันตอนเราชอบกันแบบไหนอาจจะเปลี่ยนแนวอะไรแล้วไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าอีกก็ไปหาประสบการณ์ที่ประเทศอังกฤษด้วยแล้วระหว่างที่อีกยังไม่มาครับเราจะทำอะไรกันดีก็ตอนนี้ก็มีงานเรื่อยๆนะครับช่วยน้ำท่วมตลอดเลยดีครับดีก็จะมีเล่นเป็นแคมปัสทัวร์อะไรครับผมดีนะครับนะฮะช่วยกันนะในสิ่งเราถนัดนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็อยากให้ทั้ง3คนไหนๆก็พูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วนะครับตอนนี้ก็บ้านหลายๆคนนะครับรับผลกระทบโดยตรงนะครับอาจจะไม่ใช่บ้านเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวโดนกันหมดให้กำลังใจนิดนึงหลายๆคนที่แบบอาจจะเป็นแฟนคลับเขารู้สึกเอ้ยตอนนี้ท้อมากเลยอะไรเงี้ยแต่อาจจะชอบวงการบันเทิงมากเริ่มจากพี่ครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนลำบากนะครับครับก็ยังไงอยากให้นึกถึงส่วนรวมนะครับรู้ว่าทุกคนลำบากแต่ก็พยายามนึกถึงส่วนรวมไว้ก่อนถ้าเกิดใครที่มีแรงเหลือมีกำลังทรัพย์เหลือก็พยายามช่วยพี่น้องที่กำลังลำบากอยู่ครับผมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วยทุกคนแล้วแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยครับครับผมจะได้มีเวลามีอะไรเกิดขึ้นจะได้ปลอดภัยครับตอนนี้ที่บ้านโอเคอยู่โอเคครับผมอยู่ลาดพร้าวครับผมได้ข่าวได้ข่าวว่าพื้นที่เสี่ยงที่เสี่ยงอยู่เฝ้าระวังอยู่นะครับใช่ครับนะครับออฟครับผมของออฟก็เขาบอกว่าน้ำท่วมนะครับอย่าร้องไห้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราร้องไห้แล้วเนี่ยเดี๋ยวระดับน้ำจะสูงต้องหัวเราะเอาเป็นว่า
เอาเป็นว่านะครับก็อย่าเครียดนะครับแล้วก็ใช้สติกับการใช้ชีวิตทุกวันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีแรงหรือว่ามีความเครียดหลายๆอย่างทำให้เราคิดอะไรไม่ออกแล้วก็บางทีทำให้เราแบบเปลี่ยนคนละคนได้แต่ตอนนี้ตั้งสติดีๆใช่ครับนะครับแม็กครับเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่สำคัญคือดูแลสุขภาพแล้วกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องของโรคที่มากับน้ำเนี่ยซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่มองข้ามได้เนี่ยอันตรายมากนะครับแล้วก็สุขภาพจิตสำคัญด้วยนะครับก็อยากให้ช่วยเหลือกันและกันมีอะไรก็คนไทยกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ก็ฟังเพลงของวงการบันเทิงทางชาแนลวีแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อยากให้ใครเครียดนะเพราะว่าเจอเรื่องเครียดมาเยอะแล้วนะครับก็ขอให้ประเทศไทยเราจงเจริญครับใช่ใช่ยังไงนะครับผมก็เป็นนะครับเป็นเขาเรียกว่ากำลังใจดีจากทั้ง3หนุ่มเลยนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีโชว์มาฝากกันด้วยสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังเครียดอยู่ครับธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่บ้านเราเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาปลอบประโลมด้วยเสียงดนตรีมาบันเทิงบ้างฮะต้องบันเทิงกันนิดนึงครับชีวิตเราต้องบันเทิงฮะนะครับผมนะเดี๋ยวช่วงหน้าได้เจอแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับส่ง SMS มานะครับว่าถ้าเกิดว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้เนี่ยอยากเริ่มเรื่องอะไรดีนะครับถ้าเป็นหนุ่มๆเรื่องเรื่องไหนดีครับนับหนึ่งใหม่ที่แม่ครับครับที่ไม่ออกยนต์กับเรื่องเลือกเพื่อนครับครับผมนะรอเล่นครับก็คงเป็นเรื่องสมัยก่อนนะครับเป็นคลาสครับผมเอ็นมาหลายคณะมากเลยเริ่มต้นได้เนี่ยคงเริ่มต้นจากศึกษาวิชาแนแนวให้ดีก่อนครับครับผมมีอะไรก็ปรึกษาครูนะฮะใช่ครับออฟครับออฟครับก็จะเริ่มตั้งแต่เขื่อนนะครับในครับผมจะไปร่วมเราต้องแก้ปัญหาใช่ไหมนี่อยู่ในทีมรัฐบาลด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับนะฮะก็อยากจะให้คนไทยรักกันนะครับครับเริ่มต้นจากเด็กใช่ไหมเด็กเลยรักกันตั้งแต่เด็กเลยไม่ใช่รักกันอย่างนั้นนะครับสามัคคีครับผมเข้าใจฮะนี่เข้าใจไม่ได้คิดเลยนะผมคิดเองเนี่ยครับผมนะครับชอบปิดท้ายนะเนี่ยผมแบบมีสาระบ้างนิดนึงครับก็อยากจะเราอีกแล้วไม่ใช่ไร้สาระมาเยอะแล้วเอามีสาระบ้างจะเริ่มกลับไปทำความดีกับพ่อคุณแม่ครับผมตั้งแต่ยังเด็กครับตั้งแต่ยังเด็กใช่เพราะว่าบางคนก็รู้ตัวว่าทำดีน้อยไปเมื่อสายไปครับครับผมเราก็ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ก็จะพยายามตั้งใจเรียนให้มากขึ้นเป็นคนดีให้มากขึ้นอีกครับนะฮะก็เผื่อว่าอนาคตจะได้ดีกว่าที่เป็นอยู่นี้พี่ดีแล้วครับพี่ดีครับวันนี้ก็ทำดีแล้วตอนนี้เลยดีกว่าเออนะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาฟังเพลงเพราะๆนะครับจากวงการบันเทิงแน่นอนครับตอนนี้ไปชมมิวสิกวิดีโอก่อนนะครับผมหยุดเวลาไว้จากวงการบันเทิงจ้ะทุกอย่างบนภาพ